วบเรามาพอสุราละเชิญมาเจ้าเก่าโจโจขึ้นอย่าลืมหมู่เฮาโจโจขึ้นอย่าลืมหมู่เฮาดื่มอย่าเมาจะได้เล่านิทานลุงดีกลับจากคำบุญของคุณเลิกจากคำงานมาเรียก็เมียกำนันสุบรรณพระเอกลิเกคำปุ่นพระเอกหมอลำนายดำเด็กท้ายรถเฮมารวมวงนั่งคงหาเฮโอละเฮโอละเฮลูกหลานทั้งหลายขยับขยายมาทางนี้แล้วลุงจะบอกวิธีดื่มเหล้าให้พวกเจ้าฟังไหนลองว่าไปสิลุง1กงนงนุษย์2กงพุทธวาจา3กงกำลังดี4กงเริ่มสู่ซา5กงเริ่มเมา6กง6กงลงกระเพาะ7กง7กงหมอกันลำไส้8กง8กงตาเองจะเริ่มหลาย9กง9กงนี่ความทุกข์หายคลายเพลีย10กง10กงข้าคือผู้ยิ่งใหญ่11กง11กงมุดมุงคนใช้เข้าใจเป็นมุ้งเมียเฮ้ยเดี๋ยวก็โดนฟันหน้าจนได้แล้ว12กง12กงหูตาชักมืดบอด13กง13กงถึงบ้านไหลก่อแต่น้องเมียทีนี้แหละไม่เหลือหรอกทั้งเมียทั้งน้องเมียฟันหน้าเอาแน่ๆเหลือสิทำไมจะไม่เหลือแล้ววะเหลืออะไรอ่ะเหลือรอยแผลเป็นเต็มหัวเต็มหน้านี่ไงนั่นแหละสมควรแล้วแต่ผมไม่สนหรอกไอ้สูตรดื่มเหล้าน่ะบอกสูตรจีบสาวให้ผมดีกว่าลุงจีบสาวมันไม่จำเป็นต้องมีสูตรเขาใช้ความว่องไวและใจกล้าพอสบตากระโดดกอดไปเลยแล้วมันได้ผลไหมล่ะได้ทุกรายไม่เคยทำให้ใครต้องผิดหวังแล้ววะได้ผลเป็นยังไงก็ได้พี่น้องเขารุมเหยียบจนจุกตำรวจให้คุกเป็นรางวัลว้ายเมาแล้วเนี่ยว่าไปทัวทีบทัวแดนมาล่าท่าทวดบ่มีแกมีมุมเว้ยเฮ้ยพอเมาก็เริ่มเสียงดังพอตาละมังพอทั้งก็มีเอาให้หมอพอจานอีกทีวงดนตรีละของคนขี้เมาทำดีเกิดเป็นเทวดาชั่วช้าอยู่นรกอกเฉาเรื่องเขามีตีกลองกินเหล้าเอาเฮาเอาเมาได้ทั้งวันลูกหลานทั้งหลายจงใส่ใจจำใครทำดีก็ได้เกิดบนสวรรค์ใครทำชั่วก็ตกนรกหมกไหม้แล้วลุงรู้ได้ยังไงว่าสวรรค์นรกมีจริงรู้สิเพราะลุงระลึกเล่าได้ระลึกชาติระลึกชาติได้แล้วเวียนว่ายตายเกิดมาหลายรอบแล้วลุงเนี่ยนะอยู่บนสวรรค์เพียงปีเดียวหอบเหี่ยวแทบสู้ไม่ไหวอยู่ในนรก7ปีมีแต่สบายลุงเนี่ยนะสงสัยลุงจะบ้าผสมเมาเขามีแต่อยู่สวรรค์สบายอยู่นรกลำบากลุงว่าลุงลำบากอยู่บนสวรรค์ลุงเป็นอะไรทำอะไรเฮ้ยอยู่บนสวรรค์ลุงก็เป็นเทวดาสิวะพอค่ำลง6โมงเย็นลุงก็ต้องเตรียมกระจาดใส่ดาวเหาะขึ้นเวหาหาเอาดาวไปห้อยห้อยห้อยบนท้องฟ้ากว่าจะเสร็จก็ตีหนึ่งตีสองลุงเนี่ยนะพอตีสามลุงก็ต้องเตรียมเอากระจาดใบใหญ่เหาะขึ้นเวหาหาแล้วก็เก็บดาวที่ห้อย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 ไปห้อยมาของลุงมันห้อยมากกว่าดาวอีกนะอะไรของลุงห้อยมากกว่าดาวอย่าเที่ยวพูดสกปรกนะเอ้ยก็เหนื่อยจนลิ้นห้อยไงวะแล้วต่อจากนั้นล่ะต่อจากนั้นพอเก็บดาวเสร็จก็เกือบหกโมงเช้าพอ6โมงเช้าข้าก็ต้องลากดวงอาทิตย์ตั้งแต่6โมงเช้าไปจน6โมงเย็นคิดดูสิมันลำเค็ญขนาดไหนทำสับเปลี่ยนเหมือนจุดเทียนเวียนวนอย่างเงี้ยตลอดปีตลอดชาติแล้วอยู่นรกอ่ะตอนอยู่นรกน่ะดีทั้งข้าวและน้ำไฟใช้ฟรีคนที่มีอยู่กันเยอะมีอะไรก็ช่วยกันทำมุมมับมุมมับเดียวเดียวก็เสร็จอยากรู้ว่าที่ลุงพูดน่ะมันจริงไหมอยากรู้ก็ลองตายดูสิพูดบ้าบ้ามีใครที่ไหนเขาทดลองตายไม่ลองตายแล้วพวกเองจะรู้ได้ยังไงลุงดีแกบ้าน้ำลายพอป้องเข้าไปก็สนุกสนานสมองโล่งปลอดโปร่งเบิกบานยอกล้อลูกหลานที่มาหาลุงลุงดีมีสมองว่องไวตั้งปัญหาท้าทายแล้วอวดปุยฟุ้งทำเป็นฉลาดมาเต็มเต็มพุงคุยให้ฟุ้งเพราะว่าลุงขี้เมานี่พวกเองรู้ไหมทำไมรถในกรุงเทพมันถึงได้ติดบันไดไว้ป่วงนะฮะโอ้ของกล้วยกล้วยก็รถมันมากถนนมันน้อยรถมันก็ติดแต่สิไม่ใช่และไม่ถูก
ไม่ใช่รถมากถนนน้อยแล้วมันจะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเครื่องรถมันสตาร์ทติดง่ายเสียว่าถ้าเครื่องมันสตาร์ทไม่ติดออกจากบ้านไม่ได้รถมันก็ไม่ติดจริงไหมล่ะโธ่ตอบแบบกระปั้นทุบดินแบบนี้ใครก็ตอบได้แล้วที่ตะกี้นี้ทำไมพวกเองตอบว่ารถมากถนนน้อยวะโอ้เอ้ยพูดหลีกเลี่ยงไปจนได้นั่นแหละ แล้วพวกเองเคยนั่งรถประจำทางจากสมุทรปราการหรือปากน้ำไปปิ่นเกล้าไหมล่ะเคยติดจังอู้บางทีสี่ห้าชั่วโมงว่าจะถึงบ้านนะสู้ข้าไม่ได้นะข้าขึ้นจากปากน้ำมาปิ่นเกล้าใช้เวลาแค่สิบนาทีก็ถึงโอ้ยเป็นไปได้ยังไงโมแล้วเอ้ยเรื่องจริงนายหนูจากปากน้ำถึงปิ่นเกล้าแล้วนั่งสิบนาทีถึงจะเป็นไปได้ยังไงก็ข้าได้นั่งแค่สิบนาทีก็ถึงปิ่นเกล้านอกนั้นข้าเหมายืนมาตลอดโอ้ยยิ่งพูดยิ่งเลอะไปกันเถอะพวกเราปล่อยให้แกนั่งทางของแกไปคนเดียวเถอะเอาเดินทางปลอดภัยถ้าว่างก็มาใหม่จะมากันเมื่อไรล่ะขอให้เอาเหล้ามาฝากข้าบ้างนะกรึบนั่นเชิญมาเจ้าเก่าจู